สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกรายการที่เราจะมาสนุกกับทุกความคิดไปด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะผู้ประกาศรายการของเราก็พร้อมแล้วค่ะเขาคือใครคะเจไดเขาคือสมาชิกคิดสนุกมินมินหมายเลขที่13ครับไปพบกับสมาชิกคิดสนุกมินมินด้วยกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิรดาศาสีอริยะธนคุณชื่อเล่นมินค่ะหนูเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข13ค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมรายการดีๆจากไทย PBS ไปชมกันเลยค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมรายการดีๆจากไทย PBS ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิทธิรินทร์คณวรกุลชื่อเล่นชื่อน้องทิกเกอร์ครับเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข113ครับสิ่งประดิษฐ์ในจินตนาการของฉันนั่นก็คือหุ่นยนต์นั่นเองหุ่นยนต์พเดศึกหุ่นยนต์ตัวนี้มีดาบไฟฟ้าและยามณีที่หายากมากหุ่นยนต์ตัวนี้มีเจ็ตแพ็คที่บินเร็วมากและหุ่นยนต์ตัวนี้ก็มีท่าไม้ตายพิฆาตนั่นก็คือหมัดพิฆาตมันจะทำอย่างนี้ครับและก็ท่าสวัสดิ์พิฆาตครับหุ่นยนต์ตัวนี้เอาไว้ปราบสัตว์ประหลาดเพื่อให้เด็กๆทุกคนจะได้ไม่กลัวกันนะครับและนี่คือสิ่งประดิษฐ์ในจินตนาการของผมเจ๋งมากเลยใช่ไหมครับและสิ่งประดิษฐ์ในจินตนาการของเพื่อนๆนะครับคืออะไรขอขอบคุณสมาชิกคิดสนุกทิกเกอร์หมายเลขที่113ครับใช่แล้วค่ะน้องทิกเกอร์มาเป็นสมาชิกประจำวันในวันนี้พูดในหัวข้อเรื่องสิ่งประดิษฐ์ในจินตนาการท่าทางน้องทิกเกอร์ของเราจะชอบหุ่นยนต์เอามากๆเลยนะคะแล้ววันนี้พี่ฟ้อนก็มีคลิปจากน้องๆทางบ้านที่มาพูดเรื่องสิ่งประดิษฐ์เหมือนกันไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนวินาปันเขียวชื่อเล่นชื่อน้องหญิงค่ะสมาชิกหมายเลข224สิ่งประดิษฐ์ในจินตนาการของหนูก็คือหุ่นยนต์ดูแลเด็กค่ะถ้าเด็กเป็นอะไรหุ่นยนต์ก็จะมาช่วยเหลือถ้าเด็กอยากมีเพื่อนเล่นหุ่นยนต์ก็จะรู้สึกโดยการจะมีสัญญาณวิหวอวิหวอนะคะถ้าเด็กเป็นอะไรขึ้นมาล่ะบาดเจ็บมีคนทำร้ายแย่ละสิก็ต้องมีการปฐมพยาบาลสิคะเป็นไงล่ะคะถึงประดิษฐ์ของความคิดของหนูขอบคุณค่ะขอบคุณคลิปจากทางบ้านจากสมาชิกคิดสนุกหญิงหมายเลข224มากๆเลยค่ะพี่ฟอนเชื่อว่าถ้าหุ่นยนต์พี่เลี้ยงเนี่ยมีจริงคุณพ่อคงแม่คงเบาแรงไปเยอะมีไอเดียที่เยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องหญิงและถ้าน้องๆทางบ้านคนไหนอยากส่งคลิปมาออกในรายการเราบ้างต้องส่งมาที่ไหนคะเจไดส่งมาทางเพจ Facebook คิดสนุกตามนี้เลยครับและตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับพี่ป้อนกับรายการคิดสนุกค่ะพวกเรากำลังจะได้สนุกกับช่วงศิลปะสนุกสนุกเย้ศิลปะสนุกสนุกมาแล้วค่ะวันนี้พี่ป้อนมากับสาวน้อยน่ารักชื่ออะไรแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักเราหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปียลมชัยลบค่ะชื่อเล่นว่าน้องใบพลูค่ะหนูเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลขที่185ค่ะน้องใบพลูสมาชิกคิดสนุกหมายเลข185พร้อมหรือยังคะที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับพี่ป้อนพร้อมแล้วค่ะแล้วน้องๆทางบ้านพร้อมหรือยังคะก่อนอื่นเลยเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าเราต้องมีอะไรบ้างคะกระดาษกระดาษและดินสอใช่แล้วค่ะ3สิ่งง่ายๆกระดาษสีและดินสอเตรียมมาให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาวาดรูปด้วยกันเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้ววันนี้พวกเราจะวาดรูปที่เริ่มต้นจากเลข8ค่ะใบพลูพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะถามแล้วถามอีกเชื่อแล้วค่ะโอเคค่ะเรามาวาดเลข8ด้วยกันเลยใบพลูทำตามพี่ป้อนนะเราเริ่มจากเลข8ใช่ไหมคะแบบนี้เลยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมหน้าตาให้เลข8ด้านบนแล้วก็
เติมเส้น2เส้นขวางแบบนี้ค่ะ1 2แล้วต้องเติมอะไรต่อรู้ไหมไม่รู้เติมเลข3 2ตัวตัวแรกเป็นแบบนี้แล้วตัวที่2กลับด้านเลข3รู้หรือยังคะว่าคือตัวอะไรผึ้งใช่ค่ะนั่นก็คือผึ้งนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาเติมหนวดของผึ้งให้เรียบร้อยด้วยผึ้งของเราก็เติมหนวดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ยังขาดอีก1ชิ้นส่วนนั่นก็คือเหล็กในค่ะมาเติมเหล็กในที่ก้นของผึ้งกันเลยค่ะผึ้งของพวกเราจากเลข8ก็เสร็จแล้วผึ้ง1ตัวเหงาไหมคะเหงาแล้วทำยังไงดีคะหาเพื่อนให้มันอยู่ด้วยใช่เรามาวาดเพื่อนให้มันอยู่ด้วยอีกหลายๆตัวจนกว่าเราจะพอใจเลยค่ะพอเราวาดรูปผึ้งจากเลข8ได้เต็มกระดาษแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาของการตกแต่งระบายสีค่ะผึ้งส่วนใหญ่มีสีอะไรบ้างคะเหลืองเหลืองกับดำใช่เพราะฉะนั้นระบายสีแล้วค่ะน้องๆทั้งบ้านก็อย่าลืมระบายสีผึ้งจากเลข8ให้น่ารักสดใสเป็นกับพวกเรานะคะและผึ้งทั้ง5ตัวของพี่ป้อนกับผึ้งทั้ง5ตัวของใบพลูค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆทางบ้านวาดง่ายไหมคะน้องๆทางบ้านฝึกวาดแล้วอวดผลงานของน้องๆได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะพวกเรารอดูผึ้งของเพื่อนๆกันอยู่นะคะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะมาเสกผึ้งให้ออกจากกระดาษด้วยคาถา1 2 3บึ้มถ้าพร้อมแล้วมาเสกไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3บึ้มโอ้โหผึ้งออกมาเยอะแยะเลยระวังมันต่อยเอานะคะใบพูผึ้งมีเหล็กในถ้าโดนต่อยเจ็บมากๆเลยแล้วถ้าใครแพ้เนี่ยตัวบวมได้เลยนะต้องระวังดีๆนะคะน้องๆทางบ้านด้วยนะคะถ้าเจอผึ้งตัวจริงต้องระวังด้วยอย่าไปจับอย่าไปแกล้งเขาค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะไปสนุกกันต่อกับการบริหารสมองหรือ brain game นั่นเองค่ะเกมในวันนี้ก็คือเกมจับคู่ภาพที่น้องๆจะได้เห็นจะมีทั้งหมด18ภาพนะคะใน18ภาพนี้จะมีภาพที่เป็นคู่กันอยู่2คู่ค่ะหาทั้ง2คู่ให้เจอในเวลาเพียง5วินาทีถ้าพร้อมแล้วไปบริหารสมองด้วยกันเลยค่ะน้องๆทางบ้านคะจับคู่ทั้ง2คู่ได้หรือเปล่าเอ่ยคู่ทั้ง2คู่อยู่ตรงนี้นั่นเองน้องๆทางบ้านจับคู่กันได้ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่พวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้พี่ฟ้อนและเจไดต้องลาทุกๆคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.